จริงๆมันเพิ่งเริ่มครับมันเพิ่งเริ่มครับแต่ว่าเอาจริงๆผมก็รู้สึกมานานแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยไปปรึกษาคุณหนุ่มกรรชัยครับว่าปรึกษาทุกคนด้วยนะปรึกษาว่าไงปรึกษาว่าพี่หนุ่มครับทำยังไงดีครับผมว่าผมพยายามทำให้เขาเห็นแล้วว่าผมชอบเขาแต่ว่าเขาไม่เห็นผมสักทีแล้วมันยังไงมันยังไงครับแล้วมันจะเปลี่ยนตอนไหนจากทำเป็นเพื่อนแล้วรู้สึกมาชอบแบบครับผมมองโอเคครับได้ครับก็คือจริงๆที่ผ่านมามันคือเพื่อนจริงๆแหละครับตลอด 4-5 ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาทุกคำพูดที่มันออกมาเนี่ยก็เป็นตามนั้นจริงๆเราเป็นเพื่อนจริงๆแต่ผมเริ่มตอนไหนผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่าเราน่าจะหลังกลับจากมิลานแล้วมั้งครับที่เรามาคิดได้อยู่ดีก็คิดขึ้นมาเฉยเลยว่าจริงๆความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เนี่ยมันดีมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆที่มันหาไม่ไหนหาไม่ได้ที่ไหนบนโลกเนี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าผมอยากให้คนนี้อยู่ในชีวิตผมแล้วก็อยากให้ผู้จัดการเขาเนี่ยอยู่ในชีวิตผมแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เรื่องของเรื่องคือผมก็รู้สึกว่าถ้าสมมตินะครับสมมติอันนี้คือที่คิดว่าถ้าไปคบอีกคนหนึ่งณตอนเนี้ยเขาคงจะคบนานแบบนานแน่เลยผมคงจะไม่มีโอกาสแล้วหรือเปล่าผมก็รู้สึกว่าผมอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วล่ะผมคงต้องแบบพูดอะไรในความรู้สึกของผมที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยให้เขาไปก็ประมาณนั้นครับพี่หนุ่มกระชัยก็รับทราบมาตลอดแต่ผมก็ขอบคุณแกนะครับที่แกเบิกทางให้เป็นโอกาสของผมแล้วใช่มีโอกาสได้คุยกับเจ้าตัวหรือยังหมายถึงตัวใบเฟิร์นเองให้ใบเฟิร์นหรือยังความรู้สึกของเราที่เราพูดมาเมื่อกี้พอพี่หนุ่มพูดอย่างนั้นผมก็เลยต้องรีบยกสายโทรหาใบเฟิร์นเลยว่าไปทำใจอยู่แล้วก็บอกเขาไปเลยครับบอกไปเลยบอกว่าอะไรคะบอกว่าผมชอบเขานะครับคำตอบใบเฟิร์นคำตอบของเขาเป็นยังไงบ้างอะไรนะคำตอบของเขาเป็นยังไงบ้างก็เขาก็กาดให้ผมเนาะแล้วก็คือความรู้สึกจริงๆมันก็พูดยากคือเอาจริงผมก็มันก็เป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากตลอด 4-5 ปีมันก็มีความหวังดีมีความจริงใจต่อกันซึ่งทุกอย่างที่เราพูดมาหลายๆคนก็คงได้เห็นจะเป็นแบบนั้นตามคำพูดทุกอย่างเลยแล้วก็นั่นแหละครับผมก็มารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องไม่เป็นเพื่อนเขาเลยครับผมเลยข้ามเส้นความเป็นเพื่อนไปเลยจะเป็นอะไรกันอะไรนะครับจะเป็นอะไรผมไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนี้ผมชอบเขาครับแล้วผมก็ให้เขารู้แล้วว่าผมข้ามเส้นความเป็นเพื่อนเขาแล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ที่เขาแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเดินหน้าเดินหน้าจีเดินหน้าความสัมพันธ์อะไรครับผมตามนั้นครับผมใช่ครับผมจริงๆตอนที่โทรไปหาเฟิร์นตัดสินใจโทรไปคิดนานไหมว่าถือว่าใจสั่นไหมหรือว่าใส่ตรองอะไรนะเอาจริงนะครับไม่ได้ใช้สมองเลยครับใช้ความรู้สึกล้วนๆโอ้โหซีนนี้ทำไมไม่ถูกกันเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็เร็วมากแต่ว่าอย่างที่บอกไปแบบทุกอย่างที่ผมทำผมก็มีแต่ความหวังดีเจตนาดีๆมีให้กับเขาแต่แค่เขาอาจจะดูไม่ออกหรือเปล่าว่าแบบเราชอบเขาแหละก็เลยคิดว่าดีที่ให้เขารู้จากปากเราดีกว่าคือก่อนแต่ว่าตลอดระยะเวลาเอาเริ่มต้นก่อนว่าตอนนายโทรมาเป็นยังไงบ้างตอนเห็นข่าวก็นายก็โทรมาค่ะแล้วก็นายก็มีโอกาสได้พูดกับหนูก็สารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยหลายๆอย่างได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาเนาะที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้นแววตาเรามันแวววาวเนาะไฟปะคะไม่ไม่ไม่เอาจริงๆก็คือสิ้นสุดทางเพื่อนเราใช่ไหมจ๊ะยังไงสถานะดีกว่าเฟิร์นตอนนี้ยังไงคนว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปนึงที่ดีค่ะมันเพิ่งเริ่มอะเนาะตอนที่นายโทรมาบอกเราว่าเฮ้ยฉันชอบแกนะอย่างเงี้ยตอนนั้นคือจบเป็นบทละครความรู้สึกเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงดากันดาเขาตกใจค่ะตกใจเรารู้มาก่อนไหมมีความรู้สึกก่อนไหมมีความสัมผัสได้มาบ้างไหมอะไรนะคะมีกลิ่นอย่างงี้ไหมมีกลิ่นมาบ้างไหมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็เขาก็พยายามแบบคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยแต่รู้แล้วแม้ว่านายแบบแปลกๆทำดีกับเราผิดปกติ
เขาดีอยู่แล้วอ่ะคือเสมอต้นเสมอปลายเราเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ยมันจะพิเศษกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะขึ้นนะพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะไอ้ที่จนพูดเนี่ยจนโทรมารู้สึกมั้ยว่าเขากำลังจะจีบเราเราก็จริงๆเราแค่รู้สึกดีที่ได้รู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มันก็ไม่พูดไม่พูดไม่ได้อ่ะพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องชายทำฟันค่ะมึงบอกอย่าถามเนี่ยอย่าพูดอายเขาจริงๆแล้วคนรอบข้างเขาสังเกตพฤติกรรมของนายที่เปลี่ยนไปเออเพื่อนๆเราหรือคนรอบตัวอะไรเงี้ยเขามีนักทักเราไหมว่ายังไงอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นตอนจริงเฟิร์นเองในความรู้สึกของความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันตั้งหลายปี5ปี6ปีเงี้ยช่วงพักๆหลังๆคือมันพีคไหมหรือว่าเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนสเตเบิลเหมือนเมื่อก่อนก็ปกตินะคะคืออย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันดีมาแบบหลายปีมากๆเลยเพียงแค่เรารู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้ได้คุยกันมากขึ้นเป็นพิเศษแค่นั้นเองเขาคือก็โทรหาเราคุยกับเราเหมือนแบบอยากรู้จักเรามากขึ้นหรือยังไงฮะอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะเราเคยรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้แบบเขาไปปรึกษาคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาแบบว่าอยากเริ่มความสัมพันธ์กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้ตอนเขาโทรมาเล่าให้ฟังเขาก็มาสารภาพเลยว่าเขาไปปรึกษาพี่หนุ่มใช่ไหมใช่ตอนที่วางสายจากน้องนายไปเป็นความรู้สึกยังไงเพิ่มหรือว่าแบบงงหรือว่ายังไงตอนนั้นกรี๊ดก็กรี๊ดยังค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้วางกันเร็วก็พอเขาพูดอะไรมาเราก็เลยมีโอกาสได้คุยหลายๆอย่างเลยจนแบบมันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยกันแล้วมองว่าตัวเปิดอย่างพี่หนุ่มอย่างเงี้ยถ้าพี่หนุ่มไม่เป็นแบบพ่อสื่อพ่อชักประกาศให้อย่างเงี้ยมันจะมีวันนี้ไหมนั่นน่ะสิคะจริงๆคนรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยไม่งั้นก็คงไม่มีคนมาสารภาพอะไรอย่างเงี้ยกันหนุ่มแล้วความรู้สึกของเฟิร์นล่ะคะกับนายล่ะในเมื่อนายเขาแบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาความรู้สึกกับเรามันมากกว่าเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเสียเราไปเขาอยู่กับเราโอ้จำได้แม่นเนาะก็เราก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่พิเศษอะไรเราก็รู้สึกพิเศษกับเขามานานแล้วหรือว่าเพิ่งไปแบบคลิกกันก็หลังจากที่ได้คุยกันเนี่ยไม่งั้นพี่หนุ่มแยกถามตอนที่เขาโทรมาบอกว่าเขาจะจีบเราตอบอะไรเขาไปหัวล้อจริงๆอย่างที่เขาพูดค่ะเหมือนมันตกใจอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมทำอย่างนั้นก็แบบหัวล้อไปก่อนอะไรเงี้ยทำไมหัวล้อมันเขินแก้เขินหรือยังไงก็ใกล้เคียงค่ะเฮ้ยน้องนายให้ฝากให้มาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะพร้อมให้เขาจีบไหมคะเออแล้วคนหนูจะรับไหมคะถ้าเขาจะจีบแล้วหนูจะรับไหมคะฮะน้องนายฝากมาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะรับไหมคะเปิดทางเปิดทางอันนี้ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะอยากให้เขาได้ยินทางบ้านอยากรู้ไงทางบ้านอยากรู้ว่าเราแค่พยายามเฟิร์นเปิดใจให้นายไหมตลอดที่ผ่านมา5ปีที่รู้จักตั้งแต่เป็นเพื่อนจนจะมาวันนี้มันเปลี่ยนสถานะไปเขาเป็นผู้ชายยังไงเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีแล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนๆหนูทุกคนรอบตัวเราอย่างจริงๆคนก็บอกว่าทางมันเปิดตั้งแต่แม่หมูเชียร์ให้จีบแล้วแม่หมูเปิดทางให้แล้วความสนิทสนุกการแบบว่าแม่แบบเปิดโอกาสให้เราแบบสนิทกันรู้จักกับแม่ไปมาหาสู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบทางสะดวกทุกอย่างมันสะดวกมันเพียบพร้อมไปหมดเลยค่ะตอบสิคะคำถามยาวมากคำถามตอบไปแม่หมูแม่หมูเองเราแต่วันแรกแม่หมูไฟเขียวนะเอ็นดูเราอะแม่หมูไฟเขียวก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เจอแม่อยู่กับแม่แล้วได้คุยกับแม่ไหมหลังจากนายเขามาแอบประกาศชอบเราอุ้ยบีบฉันเออได้คุยค่ะก็โทรคุยกับแม่เออแล้วแม่ว่าไงไม่บอกหรอกแต่ว่าก็คุยกับแม่แล้วถูกไหมคุยกับแม่เป็นข่าวแล้วพอหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์มันจะดูแบบเหนือเป็นระดับจากเพื่อนขึ้นไปอีกระดับนึงนะเวลาคุยกันอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นอีกก้าวนึงเนาะที่คนก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็เป็นทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เราสองคนค่อยๆคุยกันไปเรียนรู้กันไปแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดอะค่ะแต่เวลามันก็ใช้เวลานานเหมือนกันเนาะแบบคำว่านายเขาก็รอมาแบบหลายปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเรามองว่ามันก็ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วแม้ว่าเออเขาก็โอเคกับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็คงเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อะไรที่มันรีบร้อนไปก็คงไม่ดีแต่นายเขาเป็นคนที่กว่าเขาจะออกมาพูดหรือทำอะไรอะคนเชื่อมั่นว่าเขาคิดมันดีมากๆเลยอย่างเงี้ยเฟิร์นเขาเขินไหมเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้มีความรักมานานตอนนั้นวันนี้มันแรงนะหมายถึงไงที่ผ่านมาเราโสดตลอดไงตอนนั้นวันนี้มันเริ่มมีความรักมันรู้สึกยังไงบ้างมันกระชุ่มกระชวยมันสดใสแค่ไหนก็คนว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็คือส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่กดดันหรือน่ากลัวอะไรเลยแล้วก็มันสิ่งที่เรามีกันเป็นพื้นฐานคือความหวังดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงความหวังดีนี่มันก็
คือความสบายใจของเราสองคนก็เลยคือเป็นช่วงของการเริ่มต้นเนาะในการแบบเป็นขยับจากออกจากกรอบเฟรนด์โซนเนี่ยค่ะกดดันมันเป็นสังคมตอนนี้กำลังกดดันประหนึ่งว่าเราจะแต่งงานนะพี่ว่าไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยค่ะแต่คนก็ได้เห็นนะคะว่ามันมีทั้งคนที่แบบคอยเชียร์เราแล้วก็เป็นห่วงเฟิร์นด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆแต่สำหรับเฟิร์นคือเฟิร์นไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องกดดันอะไรเลยเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆมากๆเลยมันเหมือนมีความว่ามันแบบว่าสุดท้ายหลายคนนะเขาก็บอกว่าจะเหมือนในหนังรถอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตกในหนังอะไรเงี้ยเราคิดแค่เพราะว่านายก็ได้ถามไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตกสำหรับตัวเราอย่างไรบ้างก็อย่างที่คนบอกเมื่อกี้ว่าคนอยากค่อยๆรู้จักกับเขาไปที่มันเพิ่งก้าวแรกจริงๆค่ะที่ทุกอย่างมันเพิ่งแบบพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแบบเป็นธรรมชาติเรียบง่ายแล้วก็ธรรมดามากๆแล้วอย่างพอน้องนายประกาศว่าจะจีบเรามันก็จะมีเพจบอกว่าทวงคืนทวงคืนใครเกินแล้วมีเพจทวงคืนน้องนายตรงนี้เราจะกำมือใครก่อนระหว่างน้องนายกับแอดมินที่จะทวงคืนเราจะโฮลดิ้งเหตุการณ์นี้ยังไงฮะถูกแล้วเฟิร์นเฟิร์นมาตรงนี้ไม่แย่งกันอย่างต่อยังกันต่อคืนก็เห็นแล้วค่ะก็น่ารักดีนะคนรู้สึกว่าสนุกดีคนก็เข้าไปอ่านแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนแบบเป็นทั้งกำลังใจคอยเคลียร์คอยสนับสนุนแล้วก็คอยทวงคืนอะไรเงี้ยก็ทวงคืนกันตลอดไปนะคะสนุกดีชอบอ่านค่ะพี่เจอมันจะเหมือนคุณแดนแพตตี้ไหมคะอุ้ยทวงคืนไปทวงคืนมาสุดท้ายเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตอนนี้ใจเรามันขนาดไหนคะเฟิร์นมันว่างมาหลายปีแล้ววันนี้มันแบบมันมีคนมาเติมเต็มมันแบบยังไงบ้างคะก็ดีค่ะมันจะเอามาใจฟูได้ไหมครับก็เอาไปยิ้มๆค่ะรู้สึกดีไปเรื่อยๆหลังจากที่นายให้สัมภาษณ์ไปได้มีแบบเจอกันไหมครับเราจะคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะเขาก็ถ่ายละครแต่มันจะไม่เขินนะถ้าคนจะจับตามองเราสองคนมากขึ้นกว่าเดิมก็เราสองคนเข้าใจค่ะเข้าใจได้เห็นแบบว่าโซเชียลหลักๆไหมคะที่แบบว่าพอน้องนายออกมาประกาศคือคนก็เป็นลุมแบบทั้งในกองละครน้องนายเองก็แกล้งน้องนายกันอะไรอย่างเงี้ยเรามีอย่างนั้นบ้างไหมเราไม่ได้ออกกองละครก็เราก็ยังรอดอยู่ค่ะเราก็จะมาเจอนักข่าวแบบนี้แหละก็เพิ่งมาเขินตอนนี้ค่ะแล้วก็แซวคนนี้ก็โดนค่ะโดนตอนนี้ก็คือหลังออกเป็นข่าวคือไม่มีโอกาสได้แบบไปคุยกันไปเจอกันจริงคุยโทรศัพท์ค่ะเพียงเดียวเพราะอะไรเพราะมันน้องนายถ่ายละครให้ทำงานจริงๆเรามีอะไรจะฝากถึงน้องนายบ้างไหมเพราะน้องนายก็ยังฝากมาให้พี่มาถามไม่เคยมีอะไรฝากถามน้องนายบ้างไหมพี่ไปถามไม่มีแล้วดีกว่าค่ะวันที่นั่งดูคลิปวันนี้นั่งดูคลิปนายให้สัมภาษณ์แล้วเขาออกมาพูดแบบนั้นนะเป็นยังไงคะอาการเราก็ไม่น่าต่างกับทุกคนนะคะเราก็เขินเหมือนกันใช่ก็เขินค่ะจริงๆก่อนที่เขาจะออกงานนะเขาโทรหาเราเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะออกอีเวนต์นะเขามีสัมภาษณ์เขาขออนุญาตพูดเรื่องหนูได้ไหมหนูก็โอเคแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดตรงขนาดนั้นนะลูกกี่รอบบนไปครับสองดูว่าสองรอบเลยหรอบนไปว้าวให้เป็นพอแล้วอย่าแซวเดี๋ยวความสัมพันธ์เรียกว่านับหนึ่งได้ไหมครับได้นะคะผมว่าได้นับหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวก็มี2 3 4 5 6ก็คือนับหนึ่งจากเพื่อนเป็นแฟนใช่ไหมที่เข้าใจถูกครับโอ้ยก็มันก้าวแรกมากๆเลยค่ะก็ที่แบบได้ลองคุยลองจับกันอีกมุมนึงอะไรเงี้ยยังไม่ใช่แฟนถูกไหมก็เป็นการศึกษากันเพิ่มเติมใช่ก็บอกแล้วว่าถ้าคุยกับใครก็จะมาบอกบอกใครบอกโซเชียลเลยไม่ต้องบอกใครก็คือยังไงนะก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่สุดนะตอนนี้คือคนก็ไม่ได้ไปหาคำเรียกเขาเนาะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปที่ดีแค่นั้นเองพูดไม่ชัดเนาะรอบที่แล้วนายเขาฝากผ่านสื่อไปแล้วรอบนี้เฟิร์นจะฝากบอกอะไรนายผ่านสื่อไหมคะไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปบอกด้วยตัวเองบอกหน่อยอยากรู้ไม่บอกอยากรู้ว่า ไม่ได้เลยหรอไม่ได้นิดนึงหน่อยสิไม่ได้จะเอาอะไรคะก็ให้ติดตามนะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคู่เราเนาะจ้าก็ให้ฝากเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งอยากฝากขอบคุณค่ะกับทุกคนที่คอยตามคอยเชียร์คอยสนับสนุนมาก่อนแล้วก็สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างก็แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ